มันมีกี่วัดนะครับแถวนี้แล้วครับอีกวัดนึงอ่ะจะเป็นแค่นี้ที่วัดช่องลมก็จะเหลือเป็นซากเจดีย์ครับอยู่ข้างๆกับศาลาตรงนี้ครับด้านขวามือมีคุณยายหงครับมาเล่าเรื่องราวให้ฟังฮะก็น่ารักมากเลยครับแกก็ดูแลที่นี่อยู่ทำความสะอาดแล้วก็มีจัดพิธีงานบุญทุกๆปีช่วงวันสงกรานต์ทำความสะอาดอ๋อยายทำความสะอาดที่นี่ใช่ไหมครับแล้วถึงสงกรานต์ก็ทำบุญครับรอบๆทำทุกปีเหรอครับทำบุญนะครับที่นี่ชื่อวัดอะไรครับใครวัดช่องลมร้างวัดช่องลมร้างเดี๋ยวไปวัดท่าตะแต่วัดท่าช้างครับเขาเรียกวัดช้างน้อยวัดช้างน้อยไปถึงตรงอ๋อตรงนี้จ้ะตรงนี้อีกอ๋อแล้วก็ช้างน้อยแล้วก็ไปวัดท่าตลาดครับแล้วก็จะไปวัดเกาะเป็นวัดร้างทั้งหมดวัดร้างทั้งหมดเลยเหรอครับเหลืออะไรบ้างครับเหลือเจดีย์เหลืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับที่วัดท่าตลาดจะมีในโคกมีพระครับแต่วัดเกาะไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่วัดท่าช้างนี่ก็จะมีพระครับเดิมมันเป็นพระหักต้องสมัยพม่านะคนเก่าๆเขาเล่าให้ฟังเนาะญาติตายายเมื่อพม่ามาทำตรงข้ามกับพม่ามันหันหมดหันเลยพระมีเหลือแขนก็ท่อนมีกระตัดหมดครับแล้วก็คนโบราณที่พอสมัยที่คือเป็นเอกเทศแล้วเนาะสงครามแล้วก็มามูลนะขึ้นมาปู่ย่าตายายครับเอามาเชื่อมติดกันเอามาทำองค์แล้วก็ทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยให้รุ่นหลังเขาเป็นองค์ประกอบอ๋อนี่คือองค์จากเป็นองค์ที่ไม่เป็นซากไม่ถูกคันเลยอยู่องค์หนึ่งต้องทำเพราะว่าบางพระคุณครับครับ80กว่าแล้วครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งองค์ไหนก็ไม่รู้ถูกตัดเสียนครับแต่อยู่คนละที่อยู่อีมีโคคู่กันตรงนั้นครับเขาก็เอาหามมาเอามาติดครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยจ้ะศักดิ์สิทธิ์มากเลยใช่ไหมครับนี่ทำบุญทุกปีเดือนไหนครับสงกรานต์เมษา10วันที่15 16 15 16เมษายนแล้วก็ทํา12 13 14ทําที่วัดพระสงฆ์วัดอบธมครับแล้วก็15หรือ16ก็ทํารอบๆวัดนี้เป็นวัดแรกทําเป็นวัดคือตั้งกระต้นครับต้นทําที่1 2วัดช้างน้อยวัดช้างน้อย3แต่ก็ทําพ่อปู่เกียวสวัสดิ์ครับเขาจะมีศาลเก่าแก่เนาะครับเขาก็จะทำบุญแล้วก็4วัดท่าตลาดครับ5ไปวัดเกาะครับ6ทําบุญอะไรเค้าเรียกลานบ้านหัวบ้านทําปิดเพราะทํารอบๆแล้วก็เข้าวัดครับคุณยายชื่ออะไรครับคุณยายชื่อหงคุณยายหงอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย80อ๋อก็อยู่นี่มาบูรณะขึ้นมานี่ศาลานี้ก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับก็ช่วยกันเรียกอะไรอ๋อเรียกอะไรกันช่วยกันอ๋อก็คือว่าพระรูปแตกหักมาแล้วก็มาบูรณะให้เป็นองค์จากแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะที่บูรณะนะมาปั้นใหม่ทําใหม่อยู่2องค์ข้างหน้าครับแต่ที่ต่อเสียนต่ออะไรองค์ใหญ่ๆนะปู่ย่าตายายเขาทํากันไว้ครับครับขอบคุณครับมากคุณยายครับศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอะไรสมัยก่อนเขาขาควายขางัวหมูหักคนที่ข้อมือเคล็ดข้อมือยอกกระดูกหักเขาจะเอาน้ำมันพร้าวน้ำมันพร้าวที่กับเคี่ยวเนาะสมัยก่อนใช้น้ำมันพร้าวนะแล้วก็เด็ดยอดหญ้าแพรกมา3ยอดหรือ7ยอดเอามาใส่ไปในน้ำมันพร้าวแล้วก็เอาไปใส่ที่มือท่านอย่างนี้นะครับมีขวดหรือมีเอาน้ำมันใส่ลงไปในนั้นมีขวดหรือมีชามอะไรแล้วก็บอกเล่าท่านครับแล้วก็บนทองบนทองตาทองของที่ปิดพระต่อทองคำเปลวติดพระจ้ะบนร้อยหนึ่งแล้วบางคนก็บนละครครับละครชาตรีนะจัดตรงไหนครับเนี่ยเวลาละครเนี่ยครับละครก็เล่นคือเล่นตามนั้นอ๋อตรงนี้แหละครับลานนี้เนาะจ้ะอ๋อ
เมื่อแรกมันสลานี่มันเล็กมามูลแล้วนะกันใหม่ครับจ้ะรุ่นฉันนะครับเมื่อแรกมันเล็กแล้วก็มันสังกะสีครับพังมากตอนนี้ก็มาทำกันครับก็บ้านตรงนั้นเช่าที่อันนี้อยู่อ๋อนี่ของกรมศาสนาเหรอครับคงไปเสียค่าเช่าตลอดปีแต่เขาก็มูลนามาแล้วเมื่อแรกไม่มีพระเลยพระหักครับพระหักหมดแล้วมามูลนากันทีหลังช่างน้อยเนี่ยมามูลนะที่ฉันครับมาพ.ศ.เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับมาทำกันเองมาประกอบช่วยกันเรียรายช่วยกันออกครับจ้างช่างมาปั้นประกอบให้เป็นองค์ครบแต่ที่องค์จริงอะได้มาจากใต้ดินเป็นท่อเป็นแขนมั่งเอวบ้างอะไรเป็นท่อนๆแล้วก็เอาอันนั้นของเก่ามาประกอบครับเอาช่างมาแล้วก็ทำบุญตรงนี้เป็นศาลาครับที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาครับด้วยแรงศรัทธารวมกันครับก็เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาครับแล้วก็มีการนำพระพุทธรูปที่เป็นซากปรักหักพังสร้างขึ้นมาใหม่ครับเป็น2องค์ใหญ่ครับแล้วก็มีองค์เล็กอยู่ตรงกลางด้วยตรงนี้จะเป็นศาลาที่ทางชาวบ้านได้สร้างไว้ครับก็จะมีพระพุทธรูปครับมาประกอบนะคือก็เป็นซากปรักหักพังของพระพุทธรูปแล้วมาประกอบเป็นองค์ขึ้นมานะฮะสององค์ใหญ่นะครับที่คู่กันนะครับแล้วองค์เล็กเหรอครับองค์เล็กที่ตรงกลางองค์ครับก็เก่าค่ะเก่าเหมือนกันเหรอครับเอาเศียรมาประกอบไม่เดิมไม่มีเศียรเดิมไม่มีเศียรมาปั้นเศียรใหม่ครับแล้วก็สร้างวัดไหนนะครับวัดวัดช่างน้อยวัดช่างน้อยอ๋อแล้วก็สร้างพระพุทธรูปเป็นเนื้อหินใช่ไหมครับหินเก่ารุ่นน่าจะสุโขทัยรุ่นกรุงศรีเพราะเส้นนี้มันสายนี่มันพม่าผ่องพม่าของพม่ามันออกมาครับเราเดินทางกลับแล้วครับก็ชาวบ้านที่นี่อัธยาศัยดีมากครับก็เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามแล้วเขาเล่าเรื่องราวความเชื่อต่างๆให้เราฟังนะนอกจากการเดินทางดูวัดโบราณวัดเก่าแล้วนะครับเรายังได้รู้ถึงวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆของชาวบ้านด้วยครับ